กาตาร์ก็จะเป็นประเทศแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงฤดูหนาวครับโดยแหล่งข่าวชั้นนำทั่วโลกนะครับรายงานข่าวรวมกันว่าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2022ซึ่งกาตาร์ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพนั้นจะระเบิดศึกฟาดแข่งกันในเดือนระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะครับแทนที่จะเป็นช่วงซัมเมอร์เหมือนปกติที่ผ่านมาหรือว่าเดือนมิถุนายนนะครับเนื่องจากเพื่อหนีปัญหาอากาศร้อนจัดในช่วงซัมเมอร์ที่กาตาร์แต่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับโปรแกรมในการแข่งขันในลีกยุโรปนะครับต้องมีการพักเบรกยาวแล้วก็ต้องจัดตารางกันใหม่เลยทีเดียวครับโดยที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าก็มีนัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่กรุงโดฮาในต้นเดือนหน้าก่อนที่จะประกาศแจ้งผลการตัดสินอย่างเป็นทางการในการประชุมครั้งต่อไปที่กรุงซูริกในเดือนเดียวกันนั่นเองครับ